่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่พระกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่23เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันเดือน11เหนือขึ้น7ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธเป็นวันโกนวันพุกเป็นวันพระเป็นวันศีลวันพุกกะเดือน11ออก8ค่ำเวลาตี5 10นาทีถึง6โมงนี้กะมาปะกับอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมในรายการเสียงธรรมแสงอรุณต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุทุกตีทุกแห่งทุกคลื่นที่เปิ่นได้เชื่อมสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านขอบคุณผู้อำนวยการสถานีดีเจเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคฝ่ายรายการที่เชื่อมสัญญาณนำรายการบ่ว่าจะเป็นรายการของครูบาอาจารย์รูปใดตนใดญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังกันโดยทั่วไปที่ลืมบ่ได้ก็คือญาติโยมทุกท่านทุกคนบ่ว่าจะลุกมาตื่นเวลาใดเจ้าก็ได้ยินขวายก็ได้ยินบ่ายเย็นค่ำได้ยินรายการตลอดเป็นตีนาอนุโมทนามาปะกันแล้วก็บ่ฮื้อได้ขาดแคล้วเสียเวลาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตของคนเฮาเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วมันแสนสั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแต่ในขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่นี่คนเฮาผู้มีปัญญาควรที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขอยู่อย่างชาญฉลาดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนเฮาโดยมีหลักธรรมในการที่จะให้เฮานำไปดำเนินชีวิตคนเฮาบางคนทุ่มเทเวลาถึงหมดฮือกับหน้าที่การงานพร้อมกับคิดว่าการทำอย่างนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่อันนั้นคือเป็นการกระทำที่บ่ถูกต้องอย่างที่สุดทุกคนมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่าๆกันแต่คนไหนท่านใดที่ทุ่มเวลาถึงหมดไปกับการกับงานโดยที่ไม่ยอมแบ่งปันเวลาไปด้านอื่นถือว่าตัวเองเป็นคนที่บริหารเวลาบ่ถูกต้องที่สุด24ชั่วโมงของแต่ละคนแต่ละวันนั้นคนเฮานั้นจะบริหารอันอย่างใดเนี่ยจะได้ญาติโยมเปิ้นถึงจัดสรรปันเวลาให้เหมือนกับการจัดสรรปันเงินทองตามคำสั่งสอนในต่างพระพุทธศาสนาที่เปิ้นบอกแบ่งเป็น4กองเฮือเต่ากัน
กองที่หนึ่งสะสมไว้ยามคัดสนกองที่สองใจใจเพื่อทดแทนผู้มีพระคุณกองที่สามเพื่ออุดหนุนความสุขช่วยเหลือตัวเองจุนเจือคือตัวเองเกิดความสุขความสุขในที่นี้คือการได้เสียสละแบ่งปันคือการได้ฮือตานกันทำบุญอย่างโมนี้กองที่สี่ก็คือสร้างสรรค์ความดีเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมเวลาเขาก็ควรจะจัดสรรแบ่งปันเหมือนอย่างนี้ญาติโยมให้แบ่งปันเหมาะสม8ชั่วโมงสำหรับการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตเพื่อความมั่นคงของชีวิต8ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อนเก็บบ่าเก็บแห้งไว้เอาไว้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่จะมีจะเกิดขึ้นแถมในวันต่อไป5ชั่วโมงสำหรับการเดินทาง2ชั่วโมงสำหรับโลกส่วนตัวแล้วก็แถมชั่วโมงหนึ่งก็เอาดูแลรักษาทำความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยช่วยเหลือสังคมอย่างนี้แต่บางทีเขาเอาเวลามันไปเบียดกันนะเปิ่นเฮ้อเวลาพักผ่อนอย่างน้อย6ชั่วโมงกลายเป็นว่าเฮาพักผ่อนเหี่ย4ชั่วโมงมีโลกส่วนตัวเหี่ย6ชั่วโมงก็คืออยู่กับโทรศัพท์เล่นกับโทรศัพท์ทุ่มเทวันๆก็อยู่กับโลกส่วนตัวสูงก็ไปเบียดเบียนกับเวลาพักผ่อนเฮาเกิดถึงตะก่อนเฮาบ่มีมื้อนี้เขาก็อยู่ได้นะญาติโยมบ่มีเทคโนโลยีบ่มีเฟซบ่มีไลน์อย่างมื้อเนี้ยมันก็อยู่กันได้แต่บัดนี้เขามีเฟซมีไลน์มันก็นำความอันตรายมาสู่หลายท่านได้รับทั้งประโยชน์ได้ถึงโทษบางทีบ่เดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายไหนๆก็อู้แล้วแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังญาติโยมว่าที่เฮามีมือถือที่เฮามีโทรศัพท์ที่เฮามีเทคโนโลยีหมู่นี้ว่าเฮาได้รับประโยชน์มันก็มีโทษในตัวนะญาติโยมก็วันก่อนนั่นก็มีข่าวเหรอเมื่อวันที่21ปุ่นปากเกร็ดนนทบุรีอันนั้นมาตังวัดเจ้าคณะตำบลวัดหงทองปุ่นจังหวัดนนทบุรีมีคนโทรมาอ้างว่าเป็นผู้ว่ามีความประสงค์จะจองกฐินตอดกฐินกับวัดสัก 200,000 บาทนี่หรออ้างว่าเป็นผู้ว่าแล้วก็มีผู้ใจบุญจะทำบุญอีก1ล้านบาทรวมเป็น1ล้าน 200,000 บาทนี่นะทีนี้เจ้าวาดก็ไปบอกเฮวยาวัจกรติดต่ออันยังเรียบร้อยเนี่ยญาติโยมแจ้งมิจฉาชีพก็บอกว่าบัดเดี๋ยวนี้ครัวของอยู่ที่โรงงานนั่นต้องการจะถวายให้วัดครัวทั้งหลายบอกว่าจะเป็นชุดรับแขกชุดเก้าอี้หลุยมีมูลค่าหลายแสนบาทอยู่ขอเฮ้อตังวัดเนี่ยมาขนเอาคนเดียวแต่ว่ากล้าขนส่งเนี่ยขอเฮ้อตังวัดโอนมาเฮ้อก่อน 30,000 ฮะก็
อย่างใดญาติโยมมันเอาเหยื่อมาล่อแก๊งหลอกลวงเอาเหยื่อมาล่อก็ติดกับดักโอนเงินเข้าไปหายเซฟตึงของก็บ่ได้กฐินก็เป็นกฐินกฐินเปล่าไปกฐินพ้นฮ้อว่ากฐินล้มหายจ้อยไปเลยแล้วประเด็นนี้ก็บางทีเนี่ยมันมาเป็นอย่างญาติโยมต้องตั้งสติให้ดีข่าวออกมาแทบแต่ละวันเขาก็ยังไปเชื่อมันอยู่โดนแก้งคอเซ็นเตอร์โทรมาหลอกลวงเขาบัดถ้าไปอู้หยาวเบอร์แปลกๆโทรมาคุณอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักคนนั้นคนไหนบ่ฮู้วางเลยปุ๊บบัดถ้าไปสืบกรรมบัดถ้าไปเล่าความยาวบางทีมันจู้เฮาอู้แล้วก็มันอัดเสียงเฮานะแล้วมันก็เอาเทคโนโลยีไปบันทึกเสียงเฮาแล้วก็เอาเสียงของเฮานี่แหละไปแปรเสียงแล้วก็ไปโทรหาคนอื่นแทนหลอกให้คนอื่นโอนเงินมาให้มันแถมมันทั้งที่เป็นเสียงของเฮานะแต่บ่ใจตัวเฮาบ่เดียวมันเก่งถึงขนาดนั้นบางทีเฮาฮู้บ่ทันอย่างเฮาอู้อ่ะเฮาโทรศัพท์อู้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันโทรมาเฮาอู้มันอัดเสียงไว้มันใช้คอมพิวเตอร์ใช้เทคโนโลยีแปลงเสียงให้เฮาให้เฮาไปห้องเพลงก็ได้เขาไปสวดมนต์เขาไปอู้อย่างมันได้มดน่ะประเดี๋ยวเนี่ยอันที่เขานึกบ่ถึงเลยอันนั้นอันตรายญาติโยมนะเขาอย่าต้องจัดสรรปันเวลาเมื่อคืนมาแปดโมงกับสองทุ่มก็ต้องตั้งกติกาตัวเองปิดโทรศัพท์รับเพียเจ้ามาก็เปิดอันที่เขาเปิดละไว้แล้วแถมอย่างหนึ่งมันก็มาทั้งสองทางขนาดว่านักข่าวช่องสามอ่านข่าวเรื่องแก๊งตลอดแก๊งหลอกลวงก็ยังโดนอยู่ไปล้านป่ายเอาข่าวนักข่าวช่องสามอ่านข่าวเรื่องอันตรายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นักข่าวโดนเองเลยอ่านข่าวอยู่แต่นี่เป็นนับประสาอย่างกับเฮาอันนั้นมาทางกรมที่ดินประเด็นนี้จะได้เรื่องภาษีจะได้คืนเงินอย่างอันอย่างอีเอาเหยื่อล่อล่ะจิตกับดักบางทีมันบอกเรื่องเกี่ยวกับเลขที่ดินเฮาถูกต้องหมดบอกเบอร์โทรเฮาถูกต้องหมดบอกเลขบัตรประชาชนเฮาถูกต้องหมดอ่ะเพราะหยังเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าที่ผ่านมาเฮาเอาบัตรประชาชนเฮาไปทำธุรกรรมเฮาไปสมัครอะหยังที่ไหนพ้องมันข้อมูลเหล่านี้มันกระจายไปหมดอ่ะหรือแม้กระทั่งสลิปโอนเงินที่เฮาเอาไปลงเนี่ยเขาไปลงใน Facebook นะมันก็เอานั่นน่ะเอาสลิปนั่นน่ะไปแปลข้อความแล้วมันโทรมาว่าโอนเงินผิดอ่ะโอนเงินเข้าบัญชีของเขาเนี่ยผิดหรือบางมันก็จุเขาว่าตัวเขามันเอาสลิปที่เขาโอนเงินมันบอกว่าตัวเขานี่เนี่ยโอนเงินไปฮือมันผิดประเด็นนี้สมมติว่าเฮาชื่ออะหยังญาติโยมเขาชื่อกอไอ้น่ะนายกอนางกอแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันโทรมาละคุณกอแม่นกอครับแม่นแล้วครับแม่นแล้วเจ้าประเด็นนี้คุณกอเนี่ยโอนเงินมาให้ผมนี่ผิดเนอะกี่หมื่นก็ว่าไป
แล้วผมจะโอนคืนให้ผมจะโอนคืนให้คุณกอนเนาะโอ้เด็กอะไม่ได้อันนี้บอกฮู้นะเดี๋ยวขอไลน์กันมาแลกไลน์เบอร์ไลน์อะไรอย่างเนี่ยเฮาก็โอ้ใครได้แหละใครได้เงินคืนก็เลยเอาเบอร์ให้เขาเบอร์โทรเบอร์ไลน์แล้วเขาก็แนบเนียนเสียเหลือเกินบอกกองเข้าไลน์ของเขาได้เขาก็คงส่งสลิปนั้นมาอ๋อแม่นแต่เลยจื่อก็ของเขานายกอนางกอโอนเงินให้คนนี้คนนี้โอ้เนี่ยจะได้เนี่ยเอาครับเป็นอย่างเดียวผมจะโอนคืนให้ขอเลขบัญชีของคุณกำเขาก็หม่อนายกอนางกอนี่ก็หม่อส่งเลขบัญชีให้เขานายกอนางกอบอกกองส่งไปปุ๊บแก๊งตั้งหลายมันได้หมายเลขโทรศัพท์ปุ๊บมันก็เอาหมายไม่ได้จะไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัญชีเขาปุ๊บมันก็เอาไปทำอย่างของมันต่างๆมันลวกอย่างมันจะไปจุบนได้ถึงเมืองอย่างแหมสักสองสามวันโอ้ยังไม่ได้เตี้ยเพราะว่าอันเลขธนาคารมันต้องยืนยันกับบัตรประชาชนของคุณกอนางกอนี่ส่งบัตรประชาชนมาให้แถมกำส่งไปให้มันแถมนี่แล้วมันก็ส่งสลิปโอนเงินมาให้เฮาพอโอ้แต่ลูกทีนี้ผ่านไปสักกึ่งเดือนเฮาก็ชะล่าใจเฮาเคยไปเช็คพอเลขบัญชีในธนาคารสกรรมว่ามีคนโอนเข้ามาแต่ก็ไปพอแหมกรรมหมดลึงสตางค์ในบัญชีโดนดูดเชี่ยงหมดเลยโดนดูดไปหมดลึงเลยแล้วประเดี๋ยวนี้มันมาแหมเป็นลายนะญาติโยมนะมันมาทุกรูปแบบฉะนั้นเราต้องระวังเบอร์โทรแปลกๆอันยังโทรมาเขาบอกคุ้นนะเขาบอกคุ้นที่จะอู้ตัวนี่เขาบอกถ้าไปอู้ยาวบอกถ้าสืบกรรมอย่างสักอย่างโอ้บอกฮู้จบวางเลยนี่เนี่ยเพราะว่ามีเวลาว่างเกินไปมัวแต่เล่นเฟซเล่นไลน์นี่มันอันตรายแล้วมานั่งเสียใจร้องห่มร้องไห้ข้าวออกตลอดก็โดนตลอดก็โดนยับก็เดี๋ยวก็หู้อยู่นะอย่าคนเฮานี่มันบ่หลับเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายฉะนั้นก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยเอาหมอกอยู่กับโลกส่วนตัวอยู่กับเฟซกับไลน์กับหมอกพอให้พอดีอาตมานี่ในพรรษานี่พยายามจะลดเวลาตัวนั้นไป2ทุ่ม3ทุ่มปิดโทรศัพท์รับเหี้ยเจ้ามาเขาก็เปิดนี่การงานเนี่ยก็วางไว้ก่อนจัดสรรปันเวลาไว้อย่างอีเนาะญาติโยมจะไปบอกว่าบ่มีเวลาเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลกเพราะเปิ้นฮือเฮาเต่ากันหมดมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเต่ากันบ่มีไผมีเวลามากนักมีเวลาน้อยไปกว่ากัน24ชั่วโมงใน1วันที่มหาเศรษฐีหรือว่าตุกตะมีเต่ากันบ่ขาดบ่เกินแม้แต่เศษเสี้ยวของวินาทีโดยเหตุนี้มนุษย์ผู้ใดที่บอกว่ามีเวลาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการบริหารเวลาจะมาฟังเทศฟังธรรมจะไปวัดโอ้มีเวลาจะไปกินไปตาโน้มมีเวลาจะไปวัดสักชั่วโมงสองชั่วโมงบ่มีเวลาแสดงว่าล้มเหลวเรื่องการบริหารเวลาในแต่ละวันของตัวเก่า
นะการบอกว่ามีเวลานี่เป็นข้อแก้ตัวเพื่อปกปิดความล้มเหลวเรื่องเวลาของตัวเก่ามนุษย์ผู้ฉลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตก็เลยเบิดใจเป็นผู้ที่เก่งแต่การทำงานอย่างเดียวแต่เป็นมนุษย์ที่ฉลาดในการประสบความสำเร็จในชีวิตต้องเป็นผู้ที่หูจักจัดสรรจัดปันเวลาได้อย่างลงตัววันละ24ชั่วโมงของตัวเก่าเนี่ยที่มีไว้สำหรับการทำงานสำหรับการพักผ่อนสำหรับการเดินทางสำหรับความเอื้ออาทรความฮักความอบอุ่นความห่วงใยมิตรภาพโดยที่บ่ขาดตกบกพร่องอันนี้คือมนุษย์ที่หูจักบริหารเวลาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งของต่างๆขึ้นอยู่กับเวลาหูจักเก่าหูจักแก่เมื่อถึงเวลาล่วงไปแล้วก็เก่าแก่ไปตามสภาพบ่าวว่าบ้านจองหอเฮือนที่อยู่ที่อาศัยก็ขึ้นอยู่กับเวลาเมินไปเมินไปมันก็เก่าเสื้อผ้าเนี่ยก็เปลี่ยนกันไปตามเวลาตามยุคตามสมัยไม่อยู่บักกี้เดือนบักกี้วันก็เปลี่ยนไปแถมเก่าแล้วอย่างวันนี้เป็นวันใหม่ก็จะเป็นวันเก่าของวันพุธเนี่ยปีนี้เป็นปีใหม่ก็จะเป็นเก่าของปีหน้าฮะมะเนี่ยญาติโยมแต่ธรรมะนี่บ่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาเมื่อ2,000กว่าปีเป็นยังใดเบอร์เดียวนี้ก็เป็นยังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นความดีก็เป็นความดีอยู่อย่างนั้นก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นภัยจะเจือจาดอันยังศาสนาอันยังถ้าว่ามีความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนดีทุกคนแล้วก็คนที่บ่เคยเฮียนฮู้ธรรมะอันยังเลยบ่ฮู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างใดแต่เขามีความกตัญญูขึ้นมาก็ถือว่าเขาเป็นคนดีเขามีธรรมะหลวงพ่อพุทธทาสเปิ้นบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติเป็นของที่มีอยู่แล้วใครปฏิบัติคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ดีคนนั้นเป็นคนมีธรรมะใครที่เป็นป่อคนแม่คนหู้จักหน้าที่ของตนทำหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์คนนั้นก็ถือว่าเป็นคนดีคนนั้นเป็นคนมีธรรมะลูกหู้จักหน้าที่ของลูกทำหน้าที่ของตัวเก่าเชื่อฟังพ่อแม่บ่เกเรบ่ดื้อด้านก็เป็นลูกคนเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่มีธรรมะนักเรียนหู้จักหน้าที่ของตัวเก่านักเรียนนั่นก็เป็นนักเรียนที่ดีนักเรียนที่มีธรรมะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการก็ถ้าทำหน้าที่ของตัวเองมีระเบียบมีวินัยรับใจประชาชนก็ถือว่าเป็นคนดีมีธรรมะธรรมะนี่เป็นลักษากลเป็นลักษธรรมชาติใครก็ตามถ้าเป็นคนที่มีกายวาจาใจเรียบร้อยเป็นคนบ่มักเกลียดมักโกรธเป็นคนที่เมตตาเนี่ยบ่เป็นคนตะลบตะแลงบ่เป็นคนอิจฉาริษยาบ่ป้องร้ายภัยคนอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีธรรมะญาติโยมภัยก็อยากที่จะเป็นคนมีธรรมะเหมือนกันนะบ่ว่าภัยจะทำหน้าที่ตำแหน่งในสภาวะสถานะใดทว่ามีความถูกมีความดีมันก็เป็นธรรมชาติในตัวเป็นของที่มีอยู่ในตัว
ญาติโยมท่านสาธุชนอันนี้ก็ฝากไว้นะหลายเรื่องราวเนาะพอเวลาแล้วก็พอแล้วสำหรับการอธิบายธรรมะในช่วงเวลานี้5:35ก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมที่จะมีจะเกิดขึ้นแถมปะกี้วันไปตั้งหน้าวันนี้วันที่23แล้วแล้วก็งานที่จะมีจะเกิดขึ้นนี่ก็โอ้มีหลายงานเหมือนกันเนอะศรัทธาญาติโยมหลายกิจกรรมหลายการงานเนาะเดี๋ยวก็เขียนไว้เป็นอย่างเอาต้นเดือนก่อนต้นเดือนกันยาอันนี้ก็ขอเชิญชวนห่วมฟังธรรมะในโครงการธรรมะสัญจรฟังธรรมกลางพรรษาของคณะสงฆ์ตำบลบ้านกาดดอนเปาในที่วัดจำลองวัดจำลองวันที่2กันยาเนอะวัดจำลองนะวันที่2กันยาเวลา19:00 น.แล้วก็วันที่5ที่6กันยาวันที่5ที่6กันยานี่ก็ขอเจริญปอนฟังธรรมะในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาวังเป้าวันที่5กันยาเวลา9:00 น.เป็นต้นไปกับที่วัดตุ่งลุกศรีรัตนารามบ่าย5:00 น.กับที่วัดวังเป้าอันนี้วันที่5นะวัดตาวังเป้าวันที่5ส่วนวันที่6วันที่6 9:00 น.กับวัดสันควงคำแล้วก็วันที่6บ่าย5:00 น.กับที่วัดดอนใจต้นแห่น้อยอันนี้โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาวังเป้าเด้อไปฟังเทศฟังธรรมกันที่นั่นแล้วก็อันนี้มดไปวันที่5ที่6วันที่9กันยาวันที่9กันยาอันนี้ก็ไปฟังเทศกันที่วัดกัญจนิทยารามวัดกัญจนิทยารามหรือว่าวัดป่าไผ่บ่อทองเวลา13:00 น.โดยหน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่ป่งนะวัดท่านอาจารย์สมเพชรนะ9กันยาเนอเวลา17:00 น.วัดป่าไผ่บ่อทองดอยสะเก็ด9กันยาแล้วก็16กันยานี่วัดเชตะวันยางคำ14:00 น. 16กันยา14:00 น.แล้วก็มาชุบตัดกับงานพอดีงานทานสลากทำบุญสลากของดอยนางแก้ว42 เมืองนี่นะแต่ว่านี่เปิดประชุมกันคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้านะร่วมกันตึงดอยสะเก็ดแต่ว่าเปลี่ยนจากวันที่17เป็นวันที่16เด้อ16กันยานะตานสลากที่ม่อนพระศรี2 เมืองและละเอียดกำเดียวจะเอามาอู้ต่อจากประกาศข่าวรวมนี่เลี้ยวก่อนแล้วก็วันที่23กันยานี่ก็ที่ห้วยบะนาว17:00 น.เหมือนกันห้วยบะนาวแม่วางพุ่นนะก่อน22ก่อน23กันยาก็22กันยานี่งาน
สืบจาตาทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่พระครูอินทยานรังสีวัดพุทธนิมิตวันที่22กันยายนเด้อนะเออแล้วก็หมดแล้วก่ะอันนี้ก็ปุ่นกันเดือนธันวาปุ่นเดือนธันวากับประชาสัมพันธ์ไว้งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่คุบาอินตากตะปุญโยอดีตเจ้าวาดวัดศาลาตำบลน้ำแพ่น้ำแพ่หางดงเริ่มวันที่20ธันวาคมเปิ้นจะอาราธนาสรีระร่างของคุบานอนประสาทนกหัสเดริงตมภาพได้ไปเทศบรรยายในคืนวันที่20ธันวานะแล้วก็เปิ้นจะพระราชทานเพลิงศพในวันที่2324ขอโทษวันที่24ไว้เป็นวันอาทิตย์เนอะวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพระราชทานเพลิงศพณมณฑลพิธีเมนชั่วคราวนะวัดศาลาตำบลน้ำแพก็เชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนทุกทนทุกท่านด้วยนี่หมดแล้วข่าวทั้งหลายนอกเหนือจากนั้นก็ฟังตุลุงยองเปิ้นถึงเอามาประกาศมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟังเนาะความจริงก็มีงานนักอยู่อะที่บ่ได้เอามากล่าวมาอู้หำก็มีนักมีหลายอุ้ยคำมูลเนอะอุ้ยคำมูลชัยเลิศเป็นอยู่บ้านแม่คือแม่คือดอยสะเก็ดอายุได้ร้อยปีวะปลาลูกปลาหลานมาเอียวหามาตานทำบุญตานไว้ไปหน้าตัวเนอวะสาธุเนอะแม่อุ้ยคำมูลเตียวสบายหูตาดีบดอายุร้อยปีแม่อุ้ยคำมูลชัยเลิศบ้านแม่คือโดยสะเก็ดไปตานตึงเก้าวัดกันอนุโมทนาบุญตัวเนอะเอาต่อไปก็จะมาประชาสัมพันธ์ลงรายละเอียดเรื่องงานวันที่16กันยาก็ขอเจริญพรเจริญเนอญาติโยมไปร่วมกันทำบุญตานสลากสลากกระพัดแปลงไปสองกุ๋ยเนอคนละสองกุ๋ยกุ๋ยแรกนี่เอาตานกระพัดถาดอันนี้เอาตานกับพระธาตุเอาไปเกณฑ์กับพระเจ้ากับพระธาตุท่านกล้วยแรกนี่ปัจจัยตามเจตนาเท่าใดก็ได้50กับ100กับก็ตามเจตนาเนาะแล้วก็แถมกล้วยนั่นก็ไปเอาเส้นไปเอาเบอร์อันนั้นจะเอาแจกจ่ายถวายพระเนนที่เปิ้นไปห่วมงานประเด็นนี้ก็ลงความหันกันกับปรับลดจำนวนพระเนนเหลือ194ตนตอนแรกนี่300ปลายโอ้นักล้ำก็ปีแรกจัดปีแรกก็กลัวว่าพระเนนจะนักกลัวญาติโยมก็เลยวัดละ1ตน1ตน1ตนโดยสเกตนี่มี97วัดเพียงป่าเป้ามี74ตึงวัดตึงที่พักสงฆ์ตึงอารามตึงอย่างต่างๆอ่ะนะรวมกันมี74เพียงป่าเป้านี่แล้วก็พระคนเจ้าพระติติดตามพระเจ้าหน้าที่ผู้จัดรายการแถมเช้า3รูปประมาณนะรวมแล้วก็194พระเนนนี่ญาติโยมเฮาก็แบ่งไปคน
สองกุ้ยถ้าญาติโยมมีไปร่วมงาน200คนอีกก็กุ้มได้ตนในกุ้ยกุ้ยกุ้ยไปเลยแต่ถ้าญาติโยมแบ่งไปหลายถ้าได้อยู่ประมาณ 4-500 กุ้ยก็พระเนนก็ได้ตนในสองกุ้ยสองเส้นอู้เป็นเส้นดีกว่าเนาะญาติโยมก็เชิญชวนเด้อตึงมดตึงหมู่ตึงมวลนี่จะว่าอยู่ที่ไหนตั้งใดก็บางทีเฮาก็เดิมแล้วเฮาก็ไปแป่งเฮาก็ไปได้มีกิจกรรมอะหยังเนาะต่างได้ไปเที่ยวไปปัดไปจัดกิจกรรมหลายท่านก็อาจจะบ่ได้ไปร่วมก่อนนั้นก็เฮาก็ไปร่วมประเดี๋ยวนี้ก็บ่เป็นหยังนะก็ขอเจริญพรไปร่วมกันตานเฮอกับญาติพี่น้องแล้วก็เขียนลูกบ้านไปเฮ็ดเด้อจะตานหาไผเฮอพระเนนเปิ้นปันปอนห่ําไว้นะเปิ้นจะปันปอนเปิ้นจะไปเอิ้นไปเอิ้นหาไผไปก่อนก็ได้เบอร์เลี้ยงต่ํานั่นไผไปคนแรกไปคนเส้นก็ได้เบอร์1ไปคนที่2ก็ได้เบอร์2เลี้ยงตามนั้นพระเนนก็จะได้เพิ่นเอาเบอร์นั้นไป00เสร็จแล้วก็ตนนั้นได้เบอร์1ก็ไปห้องหาเบอร์1ไผเจ้าลูกมาเอานี่เอาใบที่เฮาเขียนลูกบ้านยื่นให้เพิ่นพระเนนก็จะอ่านปันปอนห่ําไปตามนั้นก็ขอเจริญปอนห่อเข้าไปคนเดียวนะเหมือนเฮาเฝ้าก๋วยสลากมาก่อนเพิ่นถึงห่อข้าวไปคนเดียวข้าวสุกของกินนี่ห่อไปแป้งก๋วยแป้งต้นไปเด้อวันที่16กันยายนซึ่งเป็นวันเสาร์เดือน12ออก2ค่ําเดือน12ออก2ค่ําเดือน12เนี่ยเบิกก็อย่าตานหาผีตายเก่าเน่าเมินตานหาพ่อแม่บรรพบุรุษเอากล้วยไป2แกนเขียนชื่อเขียนหยังปัดใจปักไว้ตานเข้าพระธาตุ1แกนแถมแกนนั่นเอาออกเอาออกเบอร์เอาออกเส้นให้พระเนนมาอ่านมารับตานเขียนชื่อเต็มหน้ากระดาษปักไปเห็นร้อยก็ได้ก็บ่มีไผว่าแต่เฮาต้องคิดตามความเหมาะสมพระเนนเพิ่นมาไกลบางตนก็ไกลได้เหตุเช่นนี้เฮาก็ต้องพิจารณาเอากะก็เกิดว่าญาติพี่น้องเฮาเขียนเต็มหน้ากระดาษตานเฮอป่อตานเฮอแม่ตานเฮอปี่น้องตานเฮอเตวะบุตรเตวะดาตานเฮอเจ้ากรรมนายเวรเอาก็พิจารณาเอาญาติโยมนะในวันที่16เดือนกันยายนก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตานหาดวงจิตวิญญาณของอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้วอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าวัดเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเทพไทยเทวาดวงวิญญาณของนายกวงนายลาวนางแก้วรวมกันเป็นดอยนางแก้วไปตานกันไปตานหาญาติพี่น้องตลอดจนถึงคนที่เสียชีวิตเส้นทางเชียงใหม่เชียงไฮเส้นทางเวียงป่าเป้าโดยสเก็ตมาก่อนตังบ่ได้สะดวกอย่างอีก็มีอุบัติเหตุบ่อยคนไปเสียชีวิตกันหลายร้อยเหมือนกันก็ไปอุทิศบุญกุศลให้เขาเนาะแล้วก็ได้มีสถานที่ขึ้นมาแล้วแปลงขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ไปสร้างสรรค์ไปจัดการจัดงานเฮ้ใจสิ่งก่อสร้างใจถาวรวัตถุไปเชิดชูยกย่องคือ
สถานที่นั้นมีความสำคัญต่อหมู่เฮาทั้งหลายทุกคนแล้วก็เป็นการบำเพ็ญทานบารมีเนี่ยเฮาท่องกันเป็นข้อแรกเลยทานบารมีอันนี้คือทานบารมีทานหาพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นทำบุญเปตพีน่ะนะแล้วก็เพื่อความสามัคคีเป็นปึกแผ่นกันถึงพระถึงเน้นถึงศรัทธาเนี่ยเพื่อเป็นการส่งเคาะพระสงฆ์สามเณรตวยญาติโยมก็ขอเจริญปอนเจิญวันที่16กันยายนนะที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วก็ตนตรวจธรรมภาพก็คงจะได้อยู่หั่นสักบึดสักเมื่อเพราะว่าวันที่16นั่นก็มีธรรมะสัญจรที่ยังขามไปก็คงจะไปอยู่หั่นภาคมังงายไปห่วมกิจกรรมก็ไปอยู่กับเปิ่นท่านนะไปร่วมกันร่วมงานกันท่านเนาะแต่ภาคบ่ายนี่ก็ได้ขอตัวปิกมีบรรยายธรรมติยางขามเพเวลาตรงกันก็งานส่วนใหญ่ก็เปิ่นกับกำหนดการไปเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาจะโอ้เอาตัวเก่าเป็นเกณฑ์แล้วก็ไปเลื่อนวันเปิ่นยุ่งเขาเอาคนเดียวบ่ได้แต่มาเฉพาะคนเดียวบ่ได้งานหมู่นั้นเปิ่นก็ลงตัวกันหมดแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายเนอร่วมกันทำบุญเปตตพีประเพณีตันสลักนะขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านนะใครจะไปช่วยเกี่ยมสถานที่กับวันที่13กับวันที่15 13กันยากับ15กันยาก็ไปเกี่ยมงานนี่ตมาก็จะไปถึง2วันน่ะเนาะไปถึงวันที่13ไปถึงวันที่15เพราะวันที่14นั่นเป็นวันเดือนดับเป็นวันเดือน11ดับเปิ้นเกี่ยมกัน2วันเกี่ยม13กับ15งานมีวันที่16ขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านตวยขอเจริญปอนเด้ออ้าวพอเวลาแล้วก็พอสมควรวันนี้คนมาฟังนักฟังหลายโลแม่เจ้าก็คนฟังหลายอยู่หลายท่านหลายคนของตีห้อยต้องซักนี่แม่เจ้านี่ดับไปเนออินเทอร์เน็ตบ่เสถียรขวายมาบึดก็จะไปยื้อพอกำก่อนดักตั้งดักปิ้งตั้งเมื่อตีสองเกิงละตีสามก็ยังไม่ได้ยินเตือแล้วก็ตีแดนดินถิ่นล้านนานี่ก็ได้ยินแล้วก็ขอบคุณปีไอรุจิสมบัติเงาคำเสาเปิ้นก้นเสาสถานีเปิ้นล้มก็เปิ้นปกตั้งแล้วกระจายเสียงออกไปปกติแล้วนะอนุโมทนาบุญตวยแล้วก็ญาติโยมที่ฟังดังลำปางฟังทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.5 ก็ได้รับฟังตั้งแต่เวลาตี3มาได้2อาทิตย์แล้วหลังจากที่เฮาไปตานเตียนกันหลังจากตานเตียนเพิ่นก็รับปรับเวลาฮื้อเป็นตี3ถึงเวลา7โมงทุกวันด้วยก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคอาจารย์แอมน้องนัดตัวเนอร์ตลอดจนถึงผอ.สถานีดร.จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีวัดบรรพตสถิตตัวญาติโยมทางลำปางก็ได้ฟังกันอย่างกว้างขวางได้ฟังไผลูกเจ้าก็ฟังเด้อแต่ว่าเวลาตี3นี่ตัวอาตมาภาพเองก็จะได้เข้ารายการบัลลัมได้เข้ารายการช่วงตี3เอามาเข้ารายการตี5นี่เหี่ย2วัน3วันก็แ
มีวันพุธกับวันพัสเถียวันจันทร์บางทีก็ไม่ได้เข้าเนี่ยแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็เบิดเมื่อคืนนี่ก็จะเข้ารายการอยู่วันพุธแล้วก็บ่ายสามเบิดกันยังเข้ารายการวันนี้นี่โดนถึงสามเวลาวันนี้นะวันนี้นี่เมื่อเจ้านี่เข้ารายการเบิดเมื่อแรงบ่ายสามก็เข้ารายการแถมเบิดเมื่อคืนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มก็ได้จัดรายการแถมวันนี้ถ้ามติดขัดบ่ได้ไปที่ไหนพลาดเองนะก็ตามเวลาเนี่ยเนาะขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านเอาหันว่าเวลากับพอเหมาะพอสมจะได้วันพูดก็มาปะกันแถมส่วนตั้งระบบออนไลน์บางท่านที่ท่านพระครูประกาศบ่ายสามนี่คือบางสถานีบ่ได้บ่ใจเขาจะได้ฟังตามช่วงเวลาที่อาตมาประกาศเสมอไปคนเฒ่าบางคนเข้าใจก็จะฟังนะโอ้ยังบ่ได้ยินเวลานี้ก็สถานีเพิ่นบ่เปิดเมื่อวี่เมื่อวันเพิ่นกับบางสถานีเพิ่นก็ประกอบธุรกิจการงานยังของเพิ่นไปเขาจะไปเรียกร้องเอาอย่างว่าจะต้องฟังตามนั่นมดเพราะว่าก็เขาได้ฟังตัวเองก็พอดีแล้วเพราะเวลานั่นยังไม่ได้ฟังหาท่านก็โอ้กะเปิ้นฮับมาเจ้าอีกก็จึงดีแล้วบางสถานีก็เปิ้นฮับกะมาค่ำอีกก็ดีที่สุดแล้วดีกว่าไม่ได้ยินเห็นเลยนะนั่นต้องเข้าใจเน้อญาติโยมอ้าวพอสมควรแก่เวลาขอนำรายการนี้จากลาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านไปก่อนปะกันได้ใหม่โอกาสหน้าเน้ออายุวันโนสุขังปะลัง